สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมตอนนี้คุณก็อยู่ในรายการ Dreamcast Gamer นะครับโอ้โหเทเลอร์มาแล้วนะมาเร็วมากนะครับปกติแล้วเทเลอร์เนี่ยจะมาหลังจากปล่อยตัวประมาณอาทิตย์2อาทิตย์นะแต่อันนี้นี่คือปล่อยยานพาหนะอัปเดตใหม่แค่ไม่กี่อย่างก็เทเลอร์ก็มาเลยนะครับแล้วผมก็เพิ่งเดินทางไกลมา11 12ชั่วโมงเทเลอร์ก็มาพอดีโอเคลุยต่อครับมาดูกันหน่อยว่ามีของใหม่อะไรนะครับโดยอัปเดตชื่ออัปเดตใหม่นี้ก็คือ Seek and Destroy นะครับผมโอเคดีพอยต์F15C 120โอเคฟ็อกทรีเดี๋ยวนะคอปพิทอาปาชีใหม่ IFV จิเพนโอ้ชาติใหม่ครับเบลเยียมปะชาติในคือเห็นแต่เครื่องบินเนาะเห็นแต่เครื่องบินเดี๋ยวเรามาไล่ดูแบบละเอียดกันหน่อยสิ่งแรกที่ผมเห็นนะนี่เอาตอนต้นเทเลอร์เลยนี่ฮะมันมีแท่นเรดาร์ครับไม่แน่ใจว่าสิ่งนี้มันจะมาเป็นอะไรอาจจะมาเป็นอ็อบเจกต์ในอาจจะมันเป็นมิชชั่นนะครับมิชชั่นในตัวเครื่องบินท็อปแรงไหมก็มีความเป็นไปได้เพราะมันมีแท่นปล่อยเรดาร์นะครับแล้วก็ในส่วนอันนี้ก็เป็นคาจูชาแต่เป็นรถคาจูชาแบบใหม่อันนี้เป็นรุ่นใหม่นะครับเพราะปกติในเกมมันจะมี2รุ่นมันจะมีตัวเป็นรุ่นเวอร์วอลนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งก็จะเป็นลูกระเบิดใหญ่ๆเลยแต่ไม่ใช่หน้าตาอย่างนี้นะครับอันนี้ชูการ์นะครับ 2S ให้23นะตัวรุ่น 4M อันนี้มีในเกมไปแล้วแต่สิ่งที่น่าสนใจก็คือนี่รถบรรทุก2คันนี้มัน S300 หรือมันเป็นตัวรถปล่อยไอตัวนิวเคลียร์อันนี้น่าสนใจมันน่าสนใจตรงที่มันจะมาเป็นอ็อบเจกต์ยังไงนะฮะเนี่ยมันจะมีแท่นปล่อยเรดาร์ซึ่งหมายความว่าอาจจะมี S300 ป่ะอาจจะมีพวกแซมไกลๆอ่ะนะครับอาจจะมีความเป็นไปได้ว่าจะให้เราไปทำลายฐานปล่อยเรดาร์แล้วก็พวกขีปนาวุธต่างๆก็จะทำงานไม่ได้อะไรประมาณนี้หรือเปล่าอันนี้ก็ เป็นดีพอยต์นะครับAttack the deep point แล้วก็นี่ครับอันนี้ก็จะเป็น F15C นะฮะก็เป็นการยืนยันF15C แล้วก็เป็นรายชื่อซึ่งเราก็เห็นกันไปแล้วล่ะนะครับมันมาเร็วไปหน่อยนะเมื่อกี้ซึ่งรายชื่อมันก็มีบอกอยู่ในหัวข้อนี้แล้วล่ะนะครับว่ามี Fox T อะไรบ้างเนี่ยมันไปเร็วมากเลยเดี๋ยวเล่นช้าๆเมื่อกี้นี่ไปเร็วนี่ R77 ไมก้าป่ะ PL12 มีของอิสราเอลมี
AM4 นะครับแล้วก็นี่ AM120 แอมแรมก็เป็นพวก Foxtree นะครับเมื่อกี้อาจจะเป็นสเปคป่ะเป็นการยืนยันนะครับว่า Foxtree เข้ามาซึ่งก็มีการประกาศแล้วล่ะอันนี้ก็จะเป็น F15C นะครับนี่สวยงามแรมใต้ท้องอันนี้ก็จะเป็นคอกพิทนะครับอันนี้น่าสนใจคอกพิทอาพาชีแบบใหม่อันนี้คอกพิท F15 ป่ะนี่นะครับแล้วก็ IFV คันนี้นี่ไม่แน่ใจอิตาลีเหรอของอิตาลีเหรอ IFV ของอิตาลีใหม่เหรอรถคันนี้ IFV น่าจะเป็นคันนี้น่าจะเป็นของอิสราเอลนะผมจำชื่อเขาไม่ได้คันเมื่อกี้นี่เหมือนมี ATGM น่าจะเป็นสไปซ์นะครับดูทรงเหมือนเป็นพวก Fire and Forget 2ลูกแล้วก็รถมีเครื่องบินจีนนะน่าจะเป็น J11 ไหมนะครับแล้วก็เป็นรถล้อยางนะครับคล้ายๆ BTR แล้วก็นี่เหมือน M8 นะแต่ติดออโต้แคนนอนเลยแล้วก็นี่ครับก็อันนี้น่าจะเป็นกริปเพนเดิมนะครับเห็นเขาบอกว่ากริปเพนจะมีติดตัว Foxtree เหมือนกันนี่แหละแต่น่าจะเป็นของอังกฤษนะครับน่าจะเป็นของอังกฤษนี่น่าสนใจMiG-21ลำนี้ครับเห็นเขาว่าติด R-13 ได้นะลำนี้แล้วก็เหมือนจะติดพวกระเบิดไกด์ได้นิดหน่อยนะครับอาจจะมาเป็นพรีเมียมนะสำหรับ MiG-21 ลำนี้อันนี้ก็จะเป็นชาติต่างๆนะครับนี่เบลเยียมนะครับนี่มีเครื่องบินที่มีในเกมอยู่แล้วนะอย่าง Starfighter มี F16 นะครับมี Hunter นะMeteor แล้วก็พวกเครื่องบินอังกฤษนะครับอันนี้เป็นมิลานป่ะเนี่ยแต่มันมี F16 2ลำไม่แน่ใจว่าคนละรุ่นกันหรือเปล่านี่ภาพนี้ดูชัดขึ้นมาหน่อยน่าจะมาเป็นสายเครื่องบินก่อนนะอันนี้ F16 เนี่ยแล้วก็ Starfighter ครับนี่เหมือนเขากำลังโจมตีเหมือนที่เราเห็นตอนต้นเทเลอร์เลยครับอ๋อมันไม่ใช่ S300 แต่มันเป็นแท่นปล่อยขีปนาวุธปล่อยพวกหัวรบนิวเคลียร์แต่ในแมปเนี่ยเหมือนจะเป็นออบเจกต์ของอาจจะเป็นออบเจกต์เสริมนะให้เราไปทำลายเนี่ยมันมีแท่นปล่อยเรดาร์ด้วยแต่ผมยังไม่เห็นพวกอาวุธที่มันต้องเชื่อมด้วยเรดาร์พวกนี้นะครับผมอย่างพวก S300 S400 อะไรพวกนี้อันนี้ก็เป็นเครื่องบินที่เราได้เห็นก่อนหน้านี้นี่น่าสนใจก็คืออันนี้น่าจะ J11 ป่ะแต่ตัวโล่งๆเลยนะไม่ได้ติดอะไรเลยจีนเขานะครับอันนี้ก็เป็น R-77 นะครับอันนี้ IFV นะ IFV ใหม่น่าจะเป็นโทนะครับอันนี้เขาน่าจะติดโท2ลูกแล้วก็อันนี้ก็เป็นเรือใหม่ครับของเยอรมันเป็นเรือของเยอรมันตะวันออกนะครับมีติดตั้งตัวแซมได้นะครับในโหมดเรือนี่เขายิงแซมออกไปนะครับอันนี้ก็เป็นเครื่องบินที่เราเห็นไปก่อนหน้านี้แล้วนี่มาดูซู 27SM ครับดูเขาติดโห
1อ่ะ1 2 3 4 5 6 6ลูกครับมีตรงปีก2มีตรงเครื่องอีก4นะครับตรงกลาง2นะครับตรงเครื่องยนต์2แล้วก็ปีกอีก2R77 6ลูกนะถ้าเราย้อนไปดูของ F15C เริ่มต้นเขาติดได้กี่ลูกเหมือนจะเป็น4นะแค่4ลูกฮะนี่จากที่เห็นไม่รู้ว่าตรงกลางเครื่องจะมีอีกไหมอีก2ลูกไหมแต่ที่เห็นก็คือมี4 120A เหรอกลับมาดูทำลายปกติฮะนี่ก็จะเป็นตัวรถ IFV น่าจะเป็นของอิสราเอลนะคันนี้แต่สิ่งที่น่าสนใจคือมันเป็นป้อมอัตโนมัติด้วยนี่แล้วก็มีการทำลายอีกละเนี่ยโชว์บ่อยมากเลยแต่ในแมปเนี้ยในแมปที่เขาโชว์เนี่ยมันเป็นแมปรถถังอ่ะมันเป็นแมปรถถังซึ่งอันนี้จะเป็นของสหรัฐนะนี่ดูที่เราเห็นไปตั้งแต่ต้นอ่ะเป็นของรัสเซียนะครับก็จะมีพวกรถรัสเซียใช่ไหมแต่เมื่อกี้อันเนี้ยเครื่องบินนี่เครื่องบินซูมาโจมตีอันนี้เป็นของสหรัฐนะเอ๊ะแสดงว่ามันจะน่าจะเกี่ยวข้องกับหมวดรถถังครับนี่เพราะมีตัวรถผมจำชื่อมันไม่ได้ LAV นะครับนี่อยู่ตรงนี้คันหนึ่งเป็นของสหรัฐมีแท่นปล่อยเรดาร์น่าสนใจแล้วมันจะเป็นอ็อบเจกต์อะไรในหมวดรถถังให้ทำลายอันนี้ก็เป็นเรือเร็วนะครับที่เราได้เห็นกันไปนี่อันนี้มี21ลำใหม่นะครับติดอะไรวะมองไม่ชัดเลยแต่ดูทรงอาจจะมาเป็นพรีเมียมครับเห็นว่าติด R73 ได้นะครับโอเคครับก็ประมาณนี้นะเป็นเทเลอร์ที่มาเร็วกว่าปกติมากๆเลยนะครับเพราะปกติจะถ้าปล่อยของใหม่เนี่ยประมาณสักอาทิตย์2อาทิตย์เขาก็จะค่อยปล่อยเทเลอร์แต่อันนี้คือแบบปล่อยของแค่ไม่กี่อย่างก็เทเลอร์ก็มาเลยซึ่งเดี๋ยวก็วันนี้ก็คงจะมีเซิร์ฟเปิดตัวนะครับมีไลฟ์สตรีมเปิดตัวแล้วก็น่าจะมีเซิร์ฟเทสเดี๋ยวถ้าใครที่ติดตามข่าวสารอยากติดตามข่าวสารก็กด Subscribe กันไว้ก็ได้นะครับก็คงผมก็คงจะได้มาไลฟ์สตรีมดูกันอีกเช่นเคยนะครับโอเคครับทางการผมขอตัวลาไปก่อนละกันนะครับผมเดี๋ยวเรามารอดูว่าการเปิดตัวจะมีของลูกเล่นอะไรมาใหม่เพิ่มเติมนอกจากนี้อีกหรือเปล่านะครับผม